สนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสภาพอากาศกับสุธิดาพยากรณ์พบกันทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงนี้ฝนตกอีกแล้วนี่สรุปว่าหน้าหนาวหรือว่าหน้าฝนกันแน่อ่ะไม่ต้องสงสัยนานค่ะเพราะว่ากรมอุตุเขาบอกว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้ค่ะขณะที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะยังอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงค่ะแต่ข่าวดีค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่23ถึง27พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานทำให้อุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียสอากาศก็จะเย็นถึงขั้นหนาวแล้วก็มีลมแรงด้วยค่ะส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะขณะที่อ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันต่อค่ะภาคเหนือนะคะอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีฝนเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด18องศาสูงสุด36องศาค่ะเช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะที่อากาศเย็นกับมีหมอกในยามเช้าแต่ว่าก็มีฝนบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 10-20% อุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด36องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน 40% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด34องศาค่ะเท่ากับฝั่งอันดามันเลยนะคะที่ตอนนี้ฝน 40% ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะกลับขึ้นมาที่กรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีฝน 10% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด35องศาค่ะคุณผู้ชมคะหน้าหนาวแบบนี้เรามาติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 กันดีกว่าค่ะพื้นที่ไหนจะอากาศดีๆไร้ฝุ่นกวนใจหน้าโอ้โหแชมป์เก่าเจ้าเดิมมาอีกแล้วค่ะที่ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายฝุ่นนิดเดียวค่ะแค่4ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้นอากาศดีทุกพื้นที่เลยค่ะยกเว้นที่เดียวค่ะที่ตำบลหน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีค่าฝุ่น56ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะคะสัปดาห์หน้าอากาศในกรุงเทพก็อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะยกเว้นวันที่23กับ25พฤศจิกายนฝั่งกรุงธนเหนืออย่างบางแคหนองแขมทวีวัฒนาแล้วก็กรุงเทพฝั่งตะวันออกได้แก่คลองสามวามินบุรีค่าฝุ่นมีเกณฑ์ว่าเริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงนี้เลยก็คือการสวมหน้ากากอนามัยนอกจากจะป้องกันเชื้อไวรัสอย่างเจ้าโควิดแล้วยังป้องกันฝุ่นได้ด้วยวันอาทิตย์จะหมดแล้วหรอเนี่ยพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วจันอะไรก็ไม่เท่าจันรักไก่ใจรักกันนะคะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วค่ะสุธิดาพยากรณ์ลาไปก่อนสวัสดีนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย